อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะนี่ซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นกล่องล่างของจูปิ่งกับซิ่งเอ๋ยนะกล่องนี้ของเธอขอบใจเป็นอะไรลูกสาวโค้ชเจียงหนีออกจากบ้านอ๋อลูกสาวโค้ชเจียงหนีออกจากบ้านไม่ใช่ลูกสาวเธอหนีออกจากบ้านสักหน่อยเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องนี้จูปิ่งเป็นต้นเหตุแล้วไงล่ะอย่ามาฟอร์มเลยฉันแค่อยากแก้ปัญหาให้มันจบๆเธอจะแก้ปัญหาหรือจะแก้ผ้าใช่ตอนแรกเป็นเพราะจูปิ่งฉันก็เลยโกรธมากแต่ตอนนี้จูปิ่งก็เป็นต้นเหตุทำร้ายเขาชอบเขาก็บอกมาเถอะยะคนที่เธอชอบเป็นของสูงดื้อจะตายไปฮะเอออะไรก็ต้องมีจุดยืนฉันขอเตือนนะเธอช่วยเขาได้แต่อย่าอินให้มันมากเกินไปหึ จ้าเธอน่ะเก่งสุดแล้วพูดถูกหมดทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้คนที่อินที่สุดไม่ใช่ฉันแต่เป็นเพื่อนรักของเธอทำไมเหรอฟางสวนฮัลโหลเธอเป็นโรคตับนะไม่ใช่โรคสมองฝ่อเป็นแฟนกับคนโง่เนี่ยนะซีเฉินไม่ใช่คนโง่เขาแค่เป็นโรคแอสเพอร์เกอร์นะแค่สื่อสารไม่ค่อยเก่งฉันเคยอธิบายไปแล้วนะน่าโมโหจริงๆฉันรู้ว่าเธอกับเขามีเรื่องเข้าใจผิดกันแต่เธออย่าโกรธเขาเลยเขาเป็นคนจิตใจดีบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ดีต่อฉันมากพอเธอฉันไม่อยากฟังแต่เธอเป็นเพื่อนที่ฉันรักที่สุดฉันไม่อยากเห็นเธออึดอัดพูดตั้งเยอะก็เพื่อให้ฉันยอมรับเขาใช่ไหมตอนนั้นเกิดเรื่องกับเขาฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันเป็นห่วงเขามากเลยฉันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนเพราะแฟนเก่าเธอไม่เคยถูกใครจับเป็นตัวประกันไงล่ะอย่าล้อเล่นสิฉันเป็นห่วงเธอนะที่รักเธอก็รู้จักตัวเองดีเธอน่ะอ่อนเรื่องความเป็นอยู่ส่วนเขาอ่อนเรื่องเข้าสังคมอยู่ด้วยกันจะไหวเหรอดีจะตายไปเขาเข้าสังคมไม่เป็นฉันสอนเขาได้ส่วนเรื่องความเป็นอยู่ให้เขาดูแลฉันไงดูอย่างตอนที่ฉันผ่าตัดเปลี่ยนตับเหรอแกะดูชอบหรือเปล่าว้าวสวยจังเลยขอบใจนะเพื่อนจะขออะไรอีกล่ะฉันอยากให้เธอกินข้าวกับซีเฉินชวนฉันไปกินข้าวกับเขาจะบ้าไปแล้วเหรอครั้งก่อนเขาทำฉันขาหักฉันไม่ให้อภัยเขาหรอกอย่าแค่ครั้งเดียวนะไม่เอาเดียวนะครั้งเดียวยิ้มแปลว่ารับปากแล้วนะนะขอบคุณค่ะนี่บอกตรงๆนะฉันเห็นแก่เธอถึงยอมมากินข้าวด้วยเธอดีที่สุดแล้วขอบใจนี่คนนั้นคือพยาบาลที่ชื่อว่าหมินจือไม่ใช่เหรอเธอชวนเขามาด้วยเหรอฉันชวนแค่ซีเฉินนะแล้วเขามาได้ยังไงอย่าเสียงดังสิสวัสดีค่ะขอโทษนะคะคุณหมอฟางตอนที่หมอกู่ชวนฉันมากินข้าวด้วย ฉันไม่รู้ว่าเขานัดคนอื่นมาด้วยนะคะรบกวนหรือเปล่าคะรบกวนสิไม่หรอกคุณเคยช่วยหมอฟางรู้จักกันทุกคนแหละนั่นสินั่งเธออ๋อค่ะเชอร์แมนอยู่ดีๆพยาบาลชุยก็บอกว่าอยากลาออกผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพาคุณมาอยากให้คุณช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยลาออกเหรอทำไมล่ะที่คลินิกคนก็ไม่พออยู่แล้วถ้าคุณลาออกในคลินิกจะไม่มีพยาบาลที่เชี่ยวชาญช่วยงานผมจะทำงานไม่สะดวกนั่นสิมินจือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าทำงานไม่สนุกพยาบาลชุยเปล่าไม่สนุกรู้ได้ยังไงหมอหลี่บอกว่าพยาบาลชุยเสนอตัวย้ายมาช่วยผมเองเราร่วมงานกันดีมากไม่มีคนไข้ร้องเรียนเลยพยาบาลก็บอกว่าตั้งแต่ย้ายมาช่วยงานผมแล้วเขาทำงานสนุกทุกวันยังเตรียมมื้อเที่ยงให้ผมด้วยอ๋องั้นเหรอหมอหลี่บอกให้ผมเลี้ยงข้าวพยาบาลชุยเขาบอกว่าให้ผมเกลี้ยกล่อมพยาบาลชุยจะเหมาะสมกว่าแปลว่าหมอหลี่เข้าใจสถานการณ์ดีเนอะหมอกู่ค่ะอย่าพูดเลยค่ะความจริงแล้วฉันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแปลว่าออกหรือไม่ออกไม่ออกแล้วค่ะสั่งอาหารดีกว่าขอโทษนะฉันอยากเข้าห้องน้ำจะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยฮะเร็วๆอ๋อขอโทษทีนะไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่เธอเติมหน้าหน่อยสิอย่าให้แพ้ยายชาเขียวไม่ต้องหรอกชาเขียวไหนเหรอก็ยายหมิ่นจือไงเป็นอะไรเหรอคุณเคยคิดไหมทำไมหมิ่นจือถึงลาออกไม่เคยลองคิดตอนนี้สิลาออกมีหลายประเด็นอาจจะเป็นเพราะเงินเดือนน้อยไปอาจเป็นเพราะได้งานใหม่ทำแล้วหรือไม่ก็ขี้เกียจหรือไม่ก็อยากหยุดหรือไม่ก็อยากไปเที่ยวหรือไม่ก็เขาชอบคุณแต่ว่าผมไม่ชอบเขาผมชอบคุณคนเดียวผมอยากได้คุณเป็นแฟนผมคนเดียวฉันรู้แต่หมิ่นจืออาจจะไม่ได้คิดแบบนี้คุณไปทำอะไรที่ทำให้เขาเข้าใจผิดหรือเปล่าเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาเขาเคยไปกินข้าวที่บ้านผมแค่ครั้งเดียวเขาคุยกับแม่ผมรู้สึกว่าเบื่อหนวกหูมิหน้าอะไรถึงเป็นแบบนี้คุณทำแบบนี้อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณให้เขาเป็นแฟนคนที่สองไม่เข้าใจคือแบบว่าเรื่องบางอย่างต้องทำเฉพาะกับแฟนเท่านั้นตัวอย่างเช่นพากลับไปกินข้าวที่บ้านหรือไม่ก็ดูแลอาหารการกินของคุณไปหาพ่อแม่ถ้าคุณทำเรื่องแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นพวกเขาจะเข้าใจผิดว่าคุณชอบพวกเขาอยากให้เขาเป็นแฟนของคุณเอางี้คุณบอกผมสิว่าอะไรบ้างทำไม่ได้ต่อไปจะได้ไม่ผิดก็ได้ฉันจะเขียนใบรายการให้แล้วค่อยๆสอนคุณผมรู้ว่าแบบนี้ทำกับแฟนได้เท่านั้น ไปค่ะกินข้าวเป็นการส่วนตัวกับผู้หญิงคนอื่นห้ามสัมผัสแตะต้องร่างกายผู้หญิงคนอื่นอุ้ยคือเอาแล้วตื่นแล้วเหรอเอ๊ะยายทำอะไรให้กินไหมไม่ต้องค่ะหนูยังไม่หิวเด็กวัยรุ่นเนี่ยเบื่ออาหารเก่งจริงๆยายซื้อให้จ้ะขอบคุณค่ะยายรู้ใช่ไหมว่ายายรักหลานจิโยยายรู้ว่าหลานเป็นเด็กดีมาตลอดดังนั้นครั้งนี้หลานต้องมีเหตุผลของหลานแน่ๆยังไงก็ช่างยายเป็นกำลังใจให้แล้วก็นะถ้าไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่อแล้วอยู่กับยายก็ได้นะยายใช้แม่บ้านเก็บกวาดห้องให้อยู่นานแค่ไหนก็ได้เนาะไม่ต้องแล้วค่ะหนูอยู่ไม่นานแล้วค่ะยายไม่ต้องห่วงทางพ่อเดี๋ยวยายจัดการให้แล้วก็นะถ้าไม่อยากเรียนที่ฮ่องกงแล้วยายจะพาไปอังกฤษหนูยังไม่อยากไปเรียนที่อังกฤษค่ะไหนว่าอยากเรียนที่เคมบริดจ์ถ้าพ่อไม่ยอมไม่ต้องกลัวนะยายยังอยู่ไม่กวนใจแล้วขอบคุณค่ะยายเด็กดีสวัสดีค่ะขอบใจนะที่มาหาฉันจูปิ่งเป็นยังไงบ้างคะอารมณ์ไม่ค่อยดีขอโทษค่ะหนูช่วยเขาไม่ได้เลยแบบนี้ก็ดีแล้วเจออุปสรรคตั้งแต่ต้นๆจะได้รู้จักการเผชิญหน้าแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ได้เผชิญหน้าแค่คนเดียวแต่มีครอบครัวช่วยกันเผชิญแล้วเธอล่ะยังโกรธคุณพ่ออยู่เหรอเขาน่าจะรอให้เธอกลับบ้านอยู่นะจริงๆหนูคิดดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำเกินไปถ้าแม่ยังอยู่แม่จะเข้าใจหนูเห็นใจหนูช่างเถอะน้าไม่เข้าใจแล้วใครบอกว่าฉันไม่เข้าใจฉันก็เหมือนเธอเติบโตในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแม่ของฉันเสียไปตั้งแต่ฉันยังเด็กพ่อแม่ของฉันเป็นคนเลี้ยงฉันเองสิ่งที่เหมือนกันกับเธอก็คือตั้งแต่เล็กจนโตฉันคิดว่าพ่อไม่เข้าใจฉันแต่ที่แตกต่างกับเธอก็คือฉันในอดีตหัวแข็งกว่าเธออีกนะหัวแข็งขนาดไหนเหรอ เมื่อก่อนพ่อฉันเป็นรองครูใหญ่ก็เลยให้ความสำคัญต่อคะแนนของฉันกับน้องสาวมากฉันเกิดมาไม่มีพรสวรรค์ด้านการเรียนเลยแต่ว่าน้องสาวคะแนนดีมากพ่อก็เลยเอาคะแนนของเรามาเปรียบเทียบกันตลอดต่อมาคะแนนสอบของฉันแย่มากๆก็เลยหาที่เรียนไปจากนั้นก็ยิ่งคิดว่าพ่อไม่เข้าใจฉันเลยฉันก็เลยหนีออกจากบ้านบ่อยมากถึงขั้นต้องแจ้งความถึงจะเจอฉันพ่อของน้าไม่เข้าใจน้าเลยไม่เคยแคร์ความรู้สึกของน้าบ้าง เมื่อก่อนฉันก็คิดแบบนั้นแหละแต่พอได้เป็นแม่คนย้อนคิดกลับไปอาจจะไม่ใช่ว่าพ่อไม่แคร์ความรู้สึกของฉันแต่ฉันนี่แหละไม่ได้แคร์ความรู้สึกของพ่อทำไมล่ะคะรอให้เธอโตขึ้นก่อนก็จะเข้าใจเองไม่ใช่ความผิดทั้งหมดจะแก้คืนได้เธอรู้ไหมบางครั้งผิดแค่ก้าวเดียวอาจจะทำให้คนตายได้ดังนั้นไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกของตัวเองทำผิดเพราะกลัวว่าลูกจะรับความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ ลัวว่าพวกเขาจะทำเรื่องโง่ๆกลัวว่าจะเสียใจไปตลอดชีวิตหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงหนูมากแต่ผิดก็คือผิดสิผู้ใหญ่กับเด็กทำผิดได้ทั้งนั้นตอนที่เธอทำผิดผู้ใหญ่อภัยให้เธอได้เพราะผู้ใหญ่ทำผิดบ้างเธอยกโทษให้ไม่ได้เลยเหรอไม่มีใครหรอกนะที่เกิดมาพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่คนพวกเขาก็เหมือนเธอลองผิดลองถูกนั่นแหละแต่อย่างน้อยพ่อของเธอก็เคยพยายามแล้วเป็นพ่อประสาอะไรจิโยเป็นไงบ้างครับไม่ต้องห่วงฉันดูแลหลานของฉันดีที่ฉันมาเพราะอยากคุยแผนการเรียนของเขาเรื่องมาขนาดนี้แล้วกลับไปเรียนที่เดิมก็คงไม่ได้ฉันก็เลยจะพาเขาไปอยู่อังกฤษคุณถามความเห็นเขาหรือยังนายไม่อยากให้ลูกไปเรียนเมืองนอกเพราะจะดึงไว้ให้อยู่กับนายตลอดเลยใช่ไหมล่ะทำแบบนี้เห็นแก่ตัวเกินไปไหมเขาโตแล้วเราจะตัดสินใจอะไรควรจะถามความคิดเห็นของเขาก่อนไหมก็เพราะว่าฉันให้เกียรติการตัดสินใจของเมวิสฉันถึงไม่ได้ห้ามพวกนายแต่งงานกันไงนายทำให้ลูกสาวฉันตายไปแล้วยังจะมาทำร้ายหลานฉันอีกเมวิสควรมีอนาคตที่ดีกว่านี้เป็นเพราะนายไงรู้จักผู้ชายที่ไม่เอาไหนอย่างนายห่วงแต่ชกมวยเขายอมลำบากเพราะเห็นแก่ความฝันของนายถ้านายดูแลเขาให้ดีเขาคงไม่ถึงขั้นทำผิดกฎหมายเพื่อหาเงินยิ่งไม่มีทางคิดสั้นสุดท้ายฆ่าตัวตายหลอกเงินประกันพูดอะไรกันคะแม่ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่ฆ่าตัวตายเหรอหลอกเงินประกันอะไรพ่อตอบหนูมามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกแล้วมันยังไงล่ะแม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายยังจะหลอกลูกสาวอีกนานแค่ไหนก็มันไม่ใช่แบบนั้นนี่ยายแล้วมันเป็นยังไงคะจิโยฟังยายนะวันที่เกิดเรื่องกับแม่ก็ส่งข้อความบอกยายว่าจะฆ่าตัวตายแต่ตอนนั้นยายไม่อยู่ฮ่องกงยายกลัวมากยายส่งข้อความหาเขาเขาไม่ตอบยายโทรศัพท์หาเขาเขาไม่รับแต่พอมาถึงฮ่องกงยายรู้ที่แม่ไม่ยอมให้ยายบอกหลานเพราะอยากปกป้องหลานใจจริงยายก็ไม่อยากทำลายความรักของพ่อกับลูกหรอกรู้ไหมเอาเป็นว่าต่อไปจือโยอยู่กับฉันถึงมีอนาคตไปกับยายไปกับยายลุกขึ้นมาจือโยพ่อเขาไม่ลุกขึ้นแล้วไม่เอาหนูแล้วเหรอจือโยจะไปกับยายจริงๆเหรอต่อให้เขาจะอยู่ฉันก็ไม่ให้อยู่หรอกเขาไม่จำเป็นต้องทำผิดกฎหมายเพื่อหาเงินนี่ไม่ต้องคิดสั้นสุดท้ายฆ่าตัวตายหลอกเงินประกันมือถือผมอยู่ข้างในเสร็จหรือยังผมต้องรีบออกไปอย่าเสียงดังสิสุวรรณยังนอนอยู่เลยนี่จูปิงหาโรงเรียนใหม่ไม่ใช่เหรอหาได้หรือยังเอาหน้าอย่าถามเลยจูปิงจะไปไหนแต่เช้าอ่ะนายสุวรรณที่ทิชชู่หมดแล้วค่ะช่วยหยิบให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้จ้ะนี่ไม่เล่นแล้วเอ๊ะอ่ะนายสุวรรณทำไมมันแตกแบบนี้ล่ะนายสุวรรณทำไมถึงให้พี่ซีเฉินทำเมื่อกี้ตอนแม่ออกไปข้างนอกไหนนะบอกว่าน้าจะสอนหนูเองไงเพราะน้าสุวรรณทำไม่เป็นใครบอกว่าไม่เป็นน้าต้องพักฟื้นเพลียมากเลยอันนี้ต้องเอาไปลงแข่งเลยนะพี่ซีเฉินเป็นหรือเปล่า พี่ซีเฉินเก่งที่สุดอยู่แล้วแค่ทำตามคู่มือก็พอเราอย่ากวนเขาเลยดีไหมดีค่ะคนนี้น่ะตาของหนูเขาเก่งมากเคยเป็นรองครูใหญ่ดีดพินวาดภาพวิชาการวิทยาศาสตร์เป็นหมดเลยตั้งแต่เด็กจนโตก็เป็นคนสอนการบ้านนะว้าวสุดยอดน้าซื้อหวนเล่นเปียโนเป็นไหมคะเมื่อก่อนนี้น้าคิดว่าตาเล่นเปียโนเพราะมากก็เลยให้เขาสอนใช้เปียโนหลังนี้ไหมใช่จ้ะน้าซื้อหวนสอนหนูเล่นเปียโนได้ไหมคะแต่น้าไม่ได้เล่นเปียโนนานแล้วจำไม่ได้แล้วล่ะถ้าหนูมีพ่อสอนเล่นเปียโนก็ดีสิทำเสร็จแล้วว้าวเก่งจังเลยหลักการง่ายมากใช้ร่างกายมนุษย์กับผลไม้ที่เป็นสื่อไฟฟ้าเราจะใช้ตัวหนีบเชื่อมต่อกับแป้นและผลไม้มันก็มีเสียงแล้วว้าวน่ารักจังเลยโอ้คุณพ่อเปียโนยากจังหนูไม่อยากเล่นแล้วเจออุปสรรคนิดเดียวจะยอมแพ้แล้วเหรอมาเล่นต่อนะนี่ได้ไหมคะมันไม่เพราะเลยต้องแบบนี้สินี่ยิ้มอะไรอยู่ตอนเด็กๆฉันเล่นเปียโนไม่ได้สักทีคุณพ่อเตือนฉันบอกว่าอย่ายอมแพ้ง่ายๆฉันบอกว่าไม่เป็นไรพ่อเล่นให้หนูฟังก็ได้พ่อบอกฉันว่าพอฉันโตแล้วต้องหาสามีที่เล่นเปียโนเป็นเพราะว่าคุณพ่อเล่นเปียโนให้คุณแม่ฟังบ่อยๆและแม่ก็ยอมแต่งงานด้วยไม่สบายเหรอกินยาลดไข้กับยากระเพาะก่อนขอบคุณค่ะนอกจากเป็นไข้กับปวดท้องรู้สึกไม่สบายตรงไหนอีกไหมอยากอาเจียนด้วยเหรออาการนี้น่าจะเป็นเพราะหลังจากปลูกถ่ายตับช่องท้องมีอาการติดเชื้อผมตรวจท้องให้ดีกว่าไม่ต้องค่ะตรงท้องมีแผลใหญ่มากมันน่าเกลียดตอนตรวจให้คนไข้ผมเห็นว่าหมดทุกแผลแล้วไม่ต้องหรอกกินยาแล้วพักผ่อนหน่อยถ้ายังไม่สบายอยู่ฉันจะยอมไปหาหมอสิเฉิน 20% ของคนไข้ที่เปลี่ยนตับภายใน5 ปีมีโอกาสมีโรคแทรกซ้อนหรือไม่ก็ตายเพราะติดเชื้ออย่างอื่นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอาจจะสั้นมากเกิดแก่เจ็บตายเป็นวงจรของชีวิตนอกจากป่วยแล้วยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ตายก่อนวัยอันควรดังนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าผมจะตายก่อนคุณหรือเปล่าฉันกลัวว่าถ้าฉันตายคุณจะเสียใจมากฉันไม่อยากทำร้ายคุณถ้าเราเลิกกันจะดีกว่านี้ไหมผลตรวจออกมาแล้วนะครับไม่มีโรคแทรกซ้อนที่คุณไม่สบายเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดามีไวรัสเข้าไปในลำไส้ก็เลยทำให้คุณอาเจียนแล้วก็ปวดท้องไม่ใช่ช่องท้องติดเชื้อไม่ต้องห่วงนะครับ หมอกู่ล่ะไม่เห็นหาหมอเป็นเพื่อนเลยเขาต้องทำงานจะมาอีกเมื่อไหร่ซิงเอ๋อคิดถึงเขามากเลยเดี๋ยวฉันถามให้นะเธอรู้ไหมช่วงนี้จูปิ่งนิสัยไม่ดีกับพี่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาอาจจะเป็นห่วงอนาคตถึงเป็นแบบนี้รับสายเถอะพี่ไปเอายาให้อ๋อขอบคุณค่ะฮัลโหลหมอหลิวทำไมคุณไม่ตอบฉันหมอหลิวน่ะบอกว่าคุณลางาน1 อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นกันแน่ หลักการง่ายมากใช้ร่างกายมนุษย์กับผลไม้ที่เป็นสื่อไฟฟ้าเราจะใช้ตัวหนีบเชื่อมต่อกับแป้นและผลไม้มันก็มีเสียงแล้วคุณมาได้ยังไงก็คุณไม่ตอบฉันไม่ได้ไปทำงานฉันเป็นห่วงคุณก็เลยมาดูว่าทำอะไรอยู่คุณจะเล่นให้ฉันฟังเหรอคุณกลับไปก่อนผมซ้อมเสร็จแล้วค่อยโทรให้คุณมาเล่นให้ฟังตอนนี้เลยสิยังไม่เพอร์เฟกต์ไม่เป็นไรผมเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรนี่เป็นสิผมอยากให้คุณรู้ว่าผมทำได้ดีกว่าพ่อคุณอีกดูแลคุณได้ดีกว่าอุ๊ยนี่อย่าทำแบบนี้คุณทำดีมากแล้วนะผมไม่อยากเลิกกับคุณฉันอาจจะอยู่ได้แค่5 ปีหรืออาจจะสั้นกว่านั้นคุณอาจจะอยู่ได้ถึง50 ปีไม่มีใครรู้อายุขัยของตัวเองหรอกถ้าคุณอยู่ได้แค่5 ปีจริงๆก็ควรยก5 ปีนี้ให้ผมต่อไปผมจะอยู่กับคุณทุกวันดูแลคุณอย่างน้อยเราก็มีความสุขกัน5 ปีแต่ผมยังเล่นเพลงนี้ไม่ได้เลยพ่อฮัลโหลพ่อแม่ของลูกเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายที่พ่อไม่เคยบอกให้ลูกรู้เพราะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพ่อไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนลูกอ่านเอง ข่าวที่รายงานไม่มีปัญหานี่แล้วทำไมลอร่าถึงเขียนคอมเมนต์แบบนั้นผมไม่เข้าใจเลยทำไมไม่ไปถามเขาเลยล่ะถ้าเขาจงใจปิดบังมีเหลือจะพูดความจริงกับผมอ๋อไม่เคยได้ยินเหรอตอนที่คนโกหกจะทำให้รู้สึกเครียดแล้วก็จะมีอาการผิดปกติออกจากร่างกายก็อย่างเช่นหายใจแรงหัวใจเต้นเร็วหรือไม่ก็ตั้งสติมากเกินไปทำให้ม่านตาหดตัวนี่คราวหน้าถ้าถามเขาอีกแต่เราสังเกตว่าเขามีท่าทีผิดปกติแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าลอร่าไม่ได้เป็นคนร้ายที่ว่าพอรู้ว่าผมเปิดคอมเขาดูแล้วไม่ไว้ใจเขาผมก็หน้าแตกสิครับก็จริงนั่นแหละแต่ว่านายอยากรู้ความจริงไม่ใช่เหรอขอบคุณที่เป็นห่วงนะฉันคืนดีกับพ่อแล้วกลับบ้านแล้วล่ะจิโยหายแล้วกลับบ้านแล้วผมก็ได้รับไม่ใช่แค่พี่คนเดียวกลับก่อนนะฮะนี่ไม่ดูเป็นเพื่อนกันก่อนเหรอนี่ทำไมไม่พูดล่ะสลังหวะเหรอตอบผมมาสิผมอยากรู้ความจริงความจริงคือสำหรับการตายของพ่อนายฉันรู้สึกละอายใจทำไมเพราะว่าตอนนั้นพ่อของนายรีบพาฉันไปส่งโรงพยาบาลถึงได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นไงมันก็เหมือนกับฉันทำให้พ่อของนายตายง่ายๆแค่นี้เองเหรอจูปิงอย่าถามอีกเลยตอนนั้นพ่อของเธอตายนะเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดคิดมากอารมณ์แปรปรวนคิดว่าพ่อเธอตายเพราะเขาเป็นคนร้ายเธออย่าสงสัยเขาอีกนะอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกไม่งั้นโรคซึมเศร้าอาจกำเริบก็ได้สุวรรณฉันไม่เป็นไรยังไม่เชื่ออีกตอนนั้นนะเขาอาการหนักมากเกือบจะฆ่าตัวตายสุดท้ายไปหาจิตแพทย์ถึงได้ดีขึ้นมาบ้างเขาลำบากมากกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้สุวรรณพอได้แล้วจูปิงฉันเข้าใจว่าทำไมนายมีคำถามมากมายฉันไม่เอาไหนเองตั้งหลายปีแล้วฉันยังปล่อยวางไม่ได้ผมขอโทษขอโทษทำไมเด็กโง่ฉันตั้งหากที่ควรบอกว่าขอบคุณถ้าไม่มีนายกับซิ่งฉันคงลุกขึ้นมาใหม่ไม่ได้แต่ทั้งคู่ก็สน รักโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณอาการหนักมากฉันขอโทษฉันทำให้คุณเดือดร้อนคุณอย่าเป็นอะไรไปนะฉันกำลังไปโรงพยาบาลแล้วคุณรอฉันนะคุณอย่าเป็นอะไรไปนะขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วจือโยส่งข้อความมาบอกคุณคิดว่าผมทำได้ไม่ดีใช่ไหมใครๆก็มีความลับกันทั้งนั้นแต่ความลับนี้ทำให้ผมรู้สึกแย่มา7 ปี7 ปีแล้วฉันเข้าใจค่ะบางครั้งเราคิดว่าเราหายดีแล้วคิดว่าปล่อยวางได้แล้วแต่ความจริงคือหลอกตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ขยะที่ทิ้งไปก็หมดนึกว่ามองไม่เห็นแล้วจะไม่มีอยู่จริงในเมื่อรู้ความจริงแล้วหวังว่าอย่าคิดแต่เรื่องในอดีตเลยถ้าตอนนั้นรถของเราหลบรถของเมียคุณทันไม่มีคำว่าถ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าทุกคนควรเข้มแข็งทนุถนอมคนข้างกายโดยเฉพาะลูกๆของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยเตรียมถ้วยจานเลยลูกระวังร้อนนะอยู่ด้วยกันแล้วรู้จักให้อภัยบ้างสิระวังค่ะพี่ช่วยเขาใจไว้นะคะพี่เป็นไงบ้างสามีพี่เป็นไงบ้างขอโทษค่ะพี่เป็นยังไงบ้างช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย